าที่ความคืบหน้าละครของค่าย Good Feeling โดยพี่คิงสมจริงกันบ้างนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำกัน2เรื่อง2รถเลยค่ะเรื่องแรกกระดัดรักนะคะก็เป็นรักต่างวัยที่ได้พี่แอนทองประสมมาประกบคู่กับเจมส์จิรายุเห็นว่าตอนนี้ถ่ายทำไปได้70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็เหลือโลเคชั่นต่างจังหวัดค่ะพี่คิงก็จะดูเรื่องนี้เป็นหลักนะคะส่วนอีกเรื่องก็คือคู่เวรค่ะก็เป็นเรื่องราวความเข้มข้นถ่ายทอดโดยพลณวัฒน์แพทริเซียก๊อตอิทธิพัฒน์แล้วก็โมมวลชนกนี่ก็ถ่ายทำไปประมาณ 60% แล้วค่ะเห็นว่าเหลือฉากใหญ่ๆที่รวมนักแสดงเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ฉากจบของเรื่องแล้วก็มีคิวต่างจังหวัดเช่นกันค่ะเดี๋ยวไปฟังพี่คิงกันค่ะกระดัดรักครับกำลังเร่งถ่ายทำกันสุดฤทธิ์ครับก็สนุกสนานกันทุก4วันเพื่อหัดถึงอาทิตย์นักแสดงเทคิวทำงานกันคือพี่ว่าพอเราทำงาน4วันมันสนุกนักแสดงก็สนุกเหมือนกับแบบเขาก็เรื่องออกมาเขาเป็นพี่เอ๋อย่างพี่แอนเขาเป็นกระหลัดทุกวันพี่เจมส์เป็นพี่ไอทุกวันอย่างเงี้ยทุกตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครตัวนั้นทุกวันอะทุกนักแสดงเนี่ยครับเราก็สนุกอะที่แบบว่าได้ทำงานทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ว่าพี่ชอบด้วยซ้ำทำแบบว่าทุกวันแล้วเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยมีอาทิตย์นึงเราถ่ายกัน6วันติดอะ oh, no. แล้วเราก็แบบเราก็ไม่เหนื่อยเราก็มากันทุกวันเหมือนเหมือนรูทีนที่เราเจอกันตอนเช้าทุกวันอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือคู่เวรมีความแปลกใหม่เขาเยอะทางด้านภาพทางด้านอะไรเขาดีไซน์เยอะครับอันเนี้ยก็น่าสนใจเป็นงานที่ออกมาดูสมัยใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วเป็นแนวจิตวิทยาด้วยครับจิตวิทยาไม่ได้ดูยากนะครับหมายความว่าคนบางคนเนาะบางทีเขาก็ซับซ้อนอะมีความซับซ้อนอยู่ในคาแรคเตอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับดูพี่คิงให้สัมภาษณ์รู้สึกสนุกนะฮะอยากดูแล้วค่ะ2 ผลงานจากผู้จัดพี่คิงสมจริงนะครับ